ในโรงพยาบาลรัฐนะคะตามที่พี่กวางได้edify ไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเรียนพาร์ทโรคไตมากันเยอะแล้วใช่ไหมคะมีตั้งแต่เบื้องต้นพูดรวมๆมีเป็นระยะแต่ละระยะนะคะก่อนแล้วก็มีมาแนะนำเมนูอาหารใช่ไหมคะถัดมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้เนาะเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะรอบนี้จะเป็นผักนะคะใครแบบมีลูกค้าถามเรื่องผักเนี่ยทุกวันบ้างไหมคะมีใครแบบโดนถามทุกวันซึ่งแบบทุกมือบางท่านแบบโดนทุกมือนะคะพี่ใหญ่บอกว่าโดนถามทุกมือเลยเหมือนที่พี่กวางบอกเลยค่ะว่าถามแบบเหมือนเราอยู่แบบใกล้ๆเขาตลอดเวลาซึ่งจริงๆเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะการเป็นแบบว่าผู้แนะนำที่ดีหรือแบบว่าเป็นคาวเซอร์ลิงที่ดีก็จะต้องแบบอยู่กับลูกค้าตลอดนะคะว่าอ่ะควรจะทานอะไรเพราะว่าผักในประเทศไทยอ่ะคือประเทศไทยอ่ะมันอาหารการกินสมบูรณ์นะคะผักก็เยอะผลไม้ก็เยอะไม่เหมือนต่างประเทศเวลาถ้าสมมติว่าไปเสิร์ชอาหารต่างประเทศนะคะวัตถุดิบเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างอะค่ะผักเขาก็จะมีเป็นแบบจำกัดชนิดบางอย่างก็แบบกินคนไม่นิยมกินอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ในประเทศไทยคือผักแบบริมรั้วพื้นบ้านก็หยิบมากินได้ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคุยแบบบางทีลูกค้ามาถามบางทีเราผักอะไรวะเพราะไม่รู้จักคือบางอย่างคือไม่รู้จักเลยเพราะว่าอย่างคนไข้ที่โรงพยาบาลน่ะค่ะเวลาเขามาเนี่ยเขามาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยเพราะว่าโรงพยาบาลที่ก้อยอยู่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะมาจากทั่วสารทิศนะคะแบบเหมือนกับย้ายเข้ามารักษาที่กรุงเทพอย่างเงี้ยเขาก็จะมาจากต่างจังหวัดที่แบบว่าผักแบบฉันเดินไปหยิบข้างรั้วได้เลยอ่ะแล้วก็อันนี้ผักอะไรคะมีผักอะไร กินได้ไม่ได้คะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือในประเทศไทยอะค่ะเวลาเราคาวเซอร์ลิ่งคนไข้หรือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ว่าเราเอาแบบเขาเรียกอะไรเน้นว่าเอาเป็นเมนหลักๆว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วต้องระวังอะไรนะคะสำหรับเรื่องผักก็เดี๋ยววันนี้จะพูดในเรื่องของกรณีผักมันก็จะเหมือนกับกรณีของผลไม้นะคะเพราะว่าแร่ธาตุที่สำคัญในผักก็คือหนีไม่พ้นค่ะนะคะก็จะเป็นแร่ธาตุเดียวกันก็คือโพแทสเซียมกับกลุ่มวิตามินนะคะเราจะเน้นกันที่โพแทสเซียมเนาะเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุหลักที่มีคุณสมบัติสำคัญในร่างกายเราก็คือในเรื่องเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะเหมือนที่เรา เคยเกริ่นไว้ตั้งแต่เรื่องของผลไม้แล้วนะคะก็มาย้อนนิดนึงเนาะว่าก็คือเป็นเกลือแร่ตัวนึงนะคะที่ช่วยเรื่องของการยืดหยุ่นนะคะของระบบกล้ามเนื้อนะคะเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงนะคะรักษาสมดุลน้ําในร่างกายด้วยนะคะกรดด่างทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีปริมาณแร่ธาตุโพแทสเซียมโซเดียมเอ่ยไม่สมดุลนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับการแบบบวมน้ำอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะถัดมาก็คือควบคุมความดันโลหิตนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าโพแทสเซียมไม่สมดุลนะคะมีปัญหาหมดทั้งระบบของความดันเองระบบหัวใจเองรวมถึงเรื่องไตนะคะดังนั้นแบบตัวโพแทสเซียมเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะในคนที่แบบเริ่มมีปัญหาในกับไตเริ่มขับได้ไม่ดีนะคะระยะก็คืออันนี้เราทราบกันอยู่เบื้องต้นอยู่แล้วนะคะว่าระยะของไตมี5ระยะเนาะระยะที่สำคัญนะคะที่จะต้องเริ่มเข้มงวดในการคุมอาหารก็คือตั้งแต่ระยะ3เป็นต้นไปนะคะ1กับ2เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะคะส่วนใหญ่คือไม่รู้ลูกค้าหรือคนไข้ในโรงพยาบาลนะคะมาส่วนใหญ่ก็คือไม่ทราบด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคไตนะคะบางคนมารักษาเบาหวานตั้งแต่10ปีที่แล้วคือรักษาต่อเนื่องมา10ปีเนี่ยแต่คุณหมอไม่เคยบอกเลยว่าคุณเป็นโรคไตนะรู้อีกทีคือระยะ5ไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันไม่ใช่ว่าไม่สำคัญคือถ้าเราสามารถดูแลควบคุมอาหารได้ตั้งแต่ระยะ1ระยะ2เนี่ยจะดีมากเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่อะค่ะจะมารู้ว่าเป็นโรคไตก็คือเริ่มมีอาการอย่างอื่นและเวลาเราจะมีอาการเนี่ยไอระยะ1ระยะ2มันไม่มีหรอกค่ะมันไม่ค่อยมีอาการอะไรให้เห็นคนที่จะมารู้ระยะ1ระยะ2ก็คือคนที่แบบ
เขาเรียกว่าไปรักษาแล้วแล้วก็สนใจเรื่องของผลเลือดจริงๆถึงจะทราบนะคะส่วนระยะ3 4 5เนี่ยอันเนี้ยก็คือเริ่มมีอาการและถึงได้รู้ว่าโอเคฉันเป็นโรคไตเป็นโรคไตแล้วต้องทำยังไงบ้างก็คือคุมอาหารนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีระยะ3 4ไตระยะ3 4 5เนี่ยก็จะต้องเริ่มคุมทุกอย่างตั้งแต่โปรตีนเนาะที่เรารู้กันโปรตีนรสชาติอาหารก็คือโซเดียมนะคะโพแทสเซียมด้วยนะคะรวมถึงฟอสฟอรัสนะคะทุกแร่ธาตุที่อยู่ในอาหารเนี่ยจะต้องดูแลหมดเลยเพราะว่าพอระยะ3 4 5คือเนี่ยค่ะไตมันเริ่มเสื่อมและมันเริ่มแบบทำงานได้ลดลงและจนถึงทำงานอะไรไม่ได้และคือระยะ5คือไม่ทำไม่เหมือนว่าแทบจะไม่ทำงานแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องเอาเข้าให้น้อยที่สุดเพื่อที่ให้ไตไม่ต้องลำบากในการเอาออกนะคะโพแทสเซียมนะคะในผู้ป่วยระยะ1ถึงไตระยะ1ถึง5เนี่ยก็คือจะขับลดลงใช่มั้ยคะโดยเฉพาะระยะ4ถึง5ไปแล้วนะคะก็คือจะเริ่มแบบปัสสาวะไม่ได้และบางเคสอาจจะมีแบบปัสสาวะน้อยปัสสาวะไม่ได้เริ่มบวมน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็คือไตมันคือขับแร่ธาตุน้อยลงมันก็จะต้องควบคุมในการทานนะคะแล้วก็คนที่มีสมมติว่าเป็นไตจนฟอกเลือดและหรือล้างไตทั้งหน้าท้องแล้วก็คือยังต้องคุมโพแทสเซียมอยู่นะคะเพราะว่าสมมติว่าเวลาเขาของเสียเยอะเขาไปฟอกเลือดหรือว่าไปล้างไตทางหน้าท้องที่บ้านเองเนี่ยมันจะมีการดึงแร่ธาตุออกมีระบบตัวน้ำยาค่ะก็คือเขาใส่น้ำยาเข้าไปเพื่อไปดูดเหมือนไปดูดเอาพวกแร่ธาตุที่มันเกินของเสียที่มันเกินเนี่ยขับออกเพราะฉะนั้นถ้าบังเอิญแร่ธาตุมันออกไปเยอะเกินโพแทสเซียมหรือแร่ธาตุพวกฟอสฟอรัสเอ่ยโซเดียมเอ่ยโปรตีนเอ่ยก็จะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ต้องไปกินเพิ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่บิ๊กเกิดสมมุติสัปดาห์ถัดมาสัปดาห์แรกต่ำและไปกินเพิ่มพอสัปดาห์ที่2มันเอาออกปุ๊บกลายเป็นเกินอยู่ก็ต้องควบคุมกินน้อยลงเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมอะค่ะในเคสที่ฟอกเลือดแล้วหรือล้างไตทางหน้าท้องแล้วต้องระวังว่าบางทีมันไม่ใช่ว่าเราต้องคุมเสมอเพราะบางทีถ้ามันสมดุลแล้วก็คือกินให้เหมือนเดิมเพื่อให้มันสมดุลต่อเนื่องหรือถ้ามันเกินอยู่ก็กินให้น้อยลงถ้ามันต่ำอยู่ก็กินเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับเวลาโปรตีนอะไรเงี้ยพวกนั้นอะอาจจะต้องแบบเป๊ะรสชาติเป๊ะอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นเรื่องโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอย่างเงี้ยก็คือต้องขึ้นมากน้อยแล้วแต่ว่าผลเลือดออกมาเป็นยังไงนะคะตัวโพแทสเซียมนะคะก็อย่างเกณฑ์นะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คืออยู่ที่ 3.5 ถึง 5.2 อันนี้บวกลบนิดหน่อยนะคะเพราะว่าแล้วแต่โรงพยาบาลหรือคลินิกที่เราไปตรวจนะคะถ้าสมมติว่าเรามีโพแทสเซียมในเลือดอยู่ในระยะปกติก็คือสามารถกินผักที่มีโพแทสเซียมต่ำหรือปานกลางได้ก็คืออยู่ในเกณฑ์กลางๆเนี่ยยังกินได้ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าสมมุติเรามีโพแทสเซียมในเลือดต่ำน้อยกว่า 3.5 เนี่ยต้องกินผักที่มีโพแทสเซียมสูงและไม่ได้หมายความว่าคุณต้องจำกัดตลอดนะคะต้องระวังนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเกิดเราไปบอกไม่เหมือนเขาเรียกอะไรนะบอกลูกค้าไม่ชัดเจนหรือบอกคนไข้ไม่ชัดเจนคนไข้ก็คุมอยู่นั่นแหละคุมปล่อยให้มันตามลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็มีปัญหากับหัวใจเหมือนกันไม่ใช่ว่าสูงอย่างเดียวมีปัญหาต่ำก็มีปัญหานะคะถัดมาคือถ้าคนที่มีโพแทสเซียมสูงเกิน 5.2 นะคะตรวจเลือดมาแล้วก็ให้กินเฉพาะผักที่มีโพแทสเซียมต่ำเท่านั้นนะคะเพื่อเอาให้มันลงนะคะให้มันลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแล้วผักแต่ละอย่างเนี่ยที่โพแทสเซียมต่ำโพแทสเซียมสูงเนี่ยคือเท่าไหร่บ้างนะคะโพแทสเซียมเนี่ยถ้าน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อ1ทัพพีผักสุกหรือว่าถ้าเป็นผักดิบกับผักสุกเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าผักดิบเนี่ยก็คือ1ส่วนเขาจะเท่ากับ2ทัพพีเพราะว่ามันเบาไม่มีน้ำนะคะแต่ถ้าผักสุกจะเหลือทัพพีเดียวนะคะ
เพื่อเพราะว่ามันเหมือนแบบต้มไปแล้วน้ำมันเข้าไปแล้วน้ำหนักมันมากขึ้นแล้วเวลาตวงก็คือตวงผ่านทัพพีเอานะคะอ่ะค่าตัวเลขไม่ต้องไปสนใจมากนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยเดี๋ยวเราดูเป็นภาพจำเป็นชนิดชนิดเอาเพราะว่าตัวเลขพวกเนี้ยค่ะจะบอกนิดนึงว่าตัวเลขพวกเนี้ยเวลาเราไปดูในตารางเคยเห็นตารางรวมๆที่เขาแบบผักปานกลางโพแทสเซียมปานกลางโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมต่ำเคยเห็นตารางไหมคะตารางพวกเนี้ยเขาคิดจากผักร้อยกรัมผักร้อยกรัมหมายความว่าบางผักอ่ะเราไม่ได้กินร้อยกรัมมันเบามากเราไม่มีทางกินเป็นขีดได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยเราจะคิดถึงความเป็นจริงในการที่เรากินก็จะอาจจะแบบบางตัวอาจจะดูงงๆว่ามันสูงได้ยังไงอ่ะทำไมมันถึงสูงสีมันไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูเป็นภาพเอานะคะเอาง่ายๆว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำก็คือน้อยกว่า150ถ้าปานกลางก็150ถึง300ถ้ามากกว่าก็คือ300นะคะสูงก็คือ300อันนี้ไม่ต้องจำตัวเลขนะถัดมาเรามาดูกันนะคะอันนี้บอกแล้วนะคะว่าเวลาเขาเทียบเมื่อก่อนเวลาเราเทียบผลไม้เราเทียบเป็นส่วนเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นส่วนเนาะผลไม้แต่ละอย่างส่วนหนึ่งไม่เท่ากันถูกไหมคะอ่ะมันอาจจะจำยากตรงที่ว่าบางอันกินได้3ลูกบางอันกินได้5ลูกองุ่นกินได้แค่8เม็ดทุเรียนกินได้แค่ครึ่งนิ้วโป้งเงี้ยอาจจะยากนะคะอาจจะยากหน่อยแต่พอเป็นผักปุ๊บนับเป็นทัพพีให้หมดเลยค่ะใส่ทัพพีปุ๊บนับเป็น1ส่วนนะคะ1ส่วนของผักก็คือผักสุก1ทัพพีผักสด2ทัพพีจำง่ายๆเหมือนกันนะคะไม่ต้องไปแบ่งแยกว่าอันนี้อะไรนะน้ำตาลมากน้ำตาลน้อยเพราะว่าผักอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยนับพลังงานยกเว้นผักหัวดังนั้นก็คือเหมารวมไปก่อนนะคะอ่ะผักโพแทสเซียมต่ำมีอะไรบ้างไหนลองเดากันสิคะผักกาดขาวผักกาดขาวมีไหมนะนี่นะคะก็คือ1ทัพพีก็คือวางบนทัพพีอย่างนี้แหละทัพพีข้าวทัพพีข้าวแบบไม่อันนี้สุกค่ะอันนี้สุกอันนี้สุกถ้าสมมติว่าถ้าเป็นผักดิบก็คือจะเป็น2ทัพพีเนาะอยู่ติดกันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นผักเหมือนกับเราเอาผักดิบ2ทัพพีไปลวกอ่ะจะได้1ทัพพีผักสุกอย่างเงี้ยค่ะมันโหดอ่ะมันโหดแล้วก็มันมีน้ำด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนาะอ่ะผักกาดขาวอยู่ในลิสต์นะคะจำไว้นะคะถัดมาบวบนะคะที่เราทราบกันอยู่แล้วเนาะอันนี้คือสิ่งที่เราทราบแล้วบวบนะคะอย่างในเมนูอาหารที่ก้อยทำให้ดูก็มีบวบผัดไข่ขาวใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่โพแทสเซียมต่ำนะคะถัดมาค่ะผักกาดหอมแต่ผักกาดหอมเนี่ยเราไม่ได้กินเป็นผักเขาเรียกอะไรนะไม่ได้กินเป็นผักเมนหลักอะเรากินแหนมใช่ไหมคะใครเอาผักนี้มาผัดไม่มีเนาะมันไม่มีใครทำนะคะก็กินส่วนใหญ่ก็กินสดอยู่แล้วแล้วก็กินแบบแค่แบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้กินกันเป็นกิโลไม่ได้กินเหมือนผัดผักกาดขาวอย่างเงี้ยค่ะนะคะอ่ะถัดมาผักกาดแก้วอ่ะก็คือหมวดใกล้เคียงกันเนี่ยพวกเนี้ยมันตระกูลเหมือนกันนะคะผักกาดแก้วก็คือผักสลัดเนาะผักสลัดนะคะที่แบบว่ามันกรอบๆแต่ว่าหน้าตาจะคล้ายกะหล่ำปีแต่ไม่ใช่เนาะใครไม่รู้จักมีไหมคะไม่มีมีรู้หารู้จักกันหมดเนาะถัดมาเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำจำไว้ดีนะคะสดเท่านั้นสดเท่านั้นนะคะเห็ดหูหนูดำแห้งก็มีแต่โพแทสเซียมไม่ต่ำใช่ที่มาแห้งๆที่ไปตากมาอย่างนั้นนะคะถือว่าโพแทสเซียมไม่ต่ำต้องกินสดเท่านั้นนะคะเห็ดหูหนูดำปกติเราก็ไม่ค่อยกินเป็นแบบเมนหลักอยู่แล้วเนาะมีแค่แบบใส่ในผัดขิงใส่ในผัดผักนิดหน่อยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหานะคะกินได้เห็ดหูหนูขาวสูงค่ะใช่หยุดเห็ดหูหนูขาวจะเป็นตัวยกเว้นไปนะคะก็คือเห็ดหูหนูในหมวดเห็ดเนี่ยเดี๋ยวมีให้แปลกใจเยอะหมวดเห็ดนะคะจะเป็นหมวดที่อยู่ใน
อยู่ในโพแทสเซียมต่ำแค่ตัวเดียวเห็ดหูหนูดำเท่านั้นดำสดเท่านั้นนะคะถัดมามีค่ะดำไม่สดก็มีแบบแห้งตากแห้งมาอ่ะกวางตุ้งกวางตุ้งเป็นผักที่มีน้ำเป็นผักมีน้ำนะคะเวลาเราให้คนไข้กินเนี่ยสามารถทานได้กวางตุ้งถือว่าโพแทสเซียมไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะคือยังอยู่ในต่ำอยู่นะคะก็สามารถทานได้แต่ยังไงเราไม่กินกวางตุ้งสดกันอยู่แล้วมันต้องผ่านการลวกผ่านอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะอันนี้กินได้เลยนะคะถัดมาถั่วพูถั่วพูก็เป็นอีกช้อยนึงค่ะที่แบบจริงๆแล้วมันก็ยังดูเขียวถูกไหมคะเออแต่ว่าบางตัวบอกแล้วว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้แยกกันนะคะถ้าในกรณีถ้าเป็นไตแล้วที่เกาด้วยก็ถูกวัฏจักรใช่ใช่อันเนี้ยบอกก่อนว่าเป็นไตจริงแต่ไม่ได้นับเกานะคะไม่ได้แยกให้ว่าไตแล้วเกาต้องกินกินได้เสมอไม่ใช่นะคะคืออันนี้เป็นของเคสไตเพราะฉะนั้นในเคสเกาก็คือเหมือนเป็นซับเซตแต่ก็ต้องมานั่งเลือกกันอีกว่าตัวไหนที่กินได้อีกนะคะก็ต้องระวังใช่หรือแบบอย่างจริงๆในนี้ไม่มีเนาะแต่ว่าอย่างถั่วงอกอย่างเงี้ยค่ะถั่วงอกก็คืออยู่ในโพแทสเซียมประมาณต่ำถึงปานกลางช่วงเนี้ยกินได้แต่ว่าพอเป็นเกาจบกินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปแยกเพิ่มกันเอาเองอีกนิดนึงนะคะถัดมากะเพราก็กินได้ค่ะโพแทสเซียมต่ำนะคะแต่เราไม่ได้กินแบบเป็นเมนหลักก็โรยๆแบบว่าเอากลิ่นเอาอะไรมาใช้ได้กะเพราก็คือจะรวมพวกขึ้นฉ่ายอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะคะใช้ได้เหมือนกันอยู่ในโหระพาก็ยังอยู่ในต่ำได้ค่ะอยู่หมวดเดียวกันเพราะว่ามันเป็นตระกูลใกล้เคียงกันนะคะนับเหมารวมนะคะก็คืออยู่ในเนี่ยโพแทสเซียมต่ำทานได้ถัดมาตำลึงค่ะอันนี้น่าแปลกใจมากไปดูมาแล้วแบบหึใช่เขียวเข้มค่ะแต่ว่าเป็นหนึ่งในผักใช่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะไม่รวมนะคะไม่รวมก็คือตำลึงเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในช้อยที่แบบเห็นแล้วแบบเออไม่จริงๆมันเขียวมากอ่ะแล้วมันก็เป็นผักยอดด้วยนะทำไมถึงแบบโพแทสเซียมต่ำอันนี้อาจจะต้องไปหาแบบรายละเอียดเพิ่มนะคะแต่ว่าอันเนี้ยต่ำนะคะกินได้แล้วก็ปกติก็ไม่กินสดเพราะฉะนั้นสบายนะคะให้คนไข้กินได้เลยนะคะอ่ะในหมวดต่ำคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะคะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่าหอมใหญ่อยู่อีกอันนึงค่ะเพราะว่าอันเนี้ยบอกแล้วว่าเวลาคนที่เราคุมอาหารให้เขาจริงๆอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องกินเฉพาะต่ำอย่างเดียวเขาสามารถกินปานกลางได้ด้วยเพราะว่าปริมาณที่เราให้เขากินเนี่ยในส่วนที่เป็นผักอะค่ะผลไม้เราได้มื้อละส่วนใช่ไหมคะผักก็เหมือนกันก็อยู่ในปริมาณ1ส่วนต่อ1มื้อเหมือนกันเพียงแค่กินเพื่อให้ขับถ่ายกินเพื่อให้ได้วิตามินระบบต่างๆทำงานได้แต่ไม่ได้หมายความว่ากินแทนแบบกินเหมือนคนลดน้ำหนักอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยคำว่าต่ำอ่ะมันก็มีโพแทสเซียมคำว่าปานกลางก็มีโพแทสเซียมถ้าคุณกินเยอะมันก็คูณดับเบิลไปอ่ะค่ะคูณไปเรื่อยๆโพแทสเซียมมันก็จะเกินใน1วันเพราะฉะนั้นทุกอย่างอ่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้มีปริมาณกำหนดนะคะอ่ะในนี้ก็คือกินไม่เกิน1ครับพีกับเค้า1ครับพีใช่ใช่ใช่ค่ะต่อมื้อค่ะ1ทัพพีต่อมื้อก็เอาคลักๆกันก็ได้สมมติว่าเป็นผัดผักกาดขาวใส่ผัดผักกาดขาวอย่างนึงแล้วก็กับข้าวอีกอย่างเป็นกะเพราหมูสับหรือกะเพราไข่ขาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือรวมกันให้ได้แบบประมาณ1ทัพพี1ทัพพีนิดๆอย่างเงี้ยไม่เกินนี้ได้อยู่นะคะถัดมาโพแทสเซียมปานกลางนะคะก็เหมือนกันค่ะ1ส่วนเท่ากับ1ทัพพีผักสุกกับ2ทัพพีผักดิบนะคะตัวแรกเลยมะละกอโผล่มาแล้วนะคะแต่เป็นมะละกอดิบก็เหมือนกับส้มตำผัดส้มตำได้หรือว่าผัดมะละกอ
อผัดไข่อย่างเงี้ยค่ะพะละกอผัดไข่ก็ทำได้นะคะก็เป็นไข่ขาวใช่ๆเป็นไข่ขาวนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูได้นะคะผู้ใหญ่แบบว่าอายุเยอะหน่อยเขาอาจจะกินกันบ่อยนะคะแต่อย่างทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเขาขายเพราะว่ามันไม่ได้นิยมขนาดนั้นแต่ว่ามะละกอดิบสามารถกินในหมวดของโพแทสเซียมปานกลางได้นะคะอ่ะถัดมาตึ้งตึ้งกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีอยู่ในหมวดปานกลางนะคะอยู่ในหมวดปานกลางอ่ะยังไงก็ต้องต้มคือปกติเนี่ยกระหล่ำปลีอะค่ะบางคนก็ชอบกินดิบอย่างก้อยเองเนี่ยชอบกินดิบบอกเลยนะคะแต่กระหล่ำปลีเนี่ยกินดิบไม่ดีเนาะเพราะว่ามันมีกรดออกซาลิกสูงเสี่ยงเป็นนิ่วนะคะเพราะฉะนั้นก็กระหล่ำปลีเนี่ยยังไงเอาไปทำสุกดีกว่านะคะแล้วโพแทสเซียมอยู่ในหมวดปานกลางด้วยปริมาณการกินเนี่ยเรากินได้แบบถ้าเป็นปานกลางก็คือลิมิตก็เหมือนเดิมแหละ1ทัพพีเหมือนเดิมต่อ1มื้อนะคะถัดมามะเขือยาวนะคะมะเขือยาวนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าผู้ป่วยไตทานได้นะคะถัดมาฟักเขียวนะคะน้ำเยอะกินได้นะคะอ่ะแตงกวาแตงล้านอันนี้ได้เฉพาะไตนะคะเกาไม่ได้นะคะถ้าจะกินถ้าเกาจะกินก็คือควานเม็ดเช่นเอาไปทำแตงล้านยัดไส้ต้มจืดอย่างเงี้ยค่ะแทนมะระอะไรเงี้ยสลับได้นะคะพวกอย่างนี้ก็คือคนไข้เกาก็กินได้คนไข้ไตก็กินได้นะคะถัดมาหอมใหญ่ที่เราถามหานะคะก็คืออยู่ในหมวดปานกลางเหมือนกันต้มซุปอะไรเงี้ยไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเวลาเราใส่เราก็ใส่อย่างมากครึ่งหัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้กินเนื้อกินแต่ตัวน้ำที่มันให้ความหวานอะไรอย่างนี้นะคะข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนสีเหลืองแต่ว่าอยู่ในหมวดปานกลางปริมาณการกินก็ไม่ได้กินกันเป็นทัพพีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีใครเอาแบบข้าวโพดอ่อนผัดไข่อะไรเงี้ยไม่เคยเห็นเนาะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นแบบส่วนหนึ่งของการทำเมนูอื่นๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบว่ากลัวมากไม่ต้องกังวลมากนะคะสามารถทานได้เลยนะคะถัดมาคือพริกหวานพริกหวานมีสีนะคะมีสีแต่ว่าโพแทสเซียมก็ยังอยู่ในตัวปานกลางอยู่ดีก็กินได้เหมือนกันนะคะถัดมาผักบุ้งผักบุ้งก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่แบบเฮ้ยทำไมถึงแบบกินได้อะนะคะเพราะว่ามันเขียวเหมือนกันนะคะอันนี้มันอาจจะด้วยเพราะว่าโตในน้ำด้วยมั้งส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าแร่ธาตุอะมันไม่ได้แบบปลูกมาเป็นหัวอยู่ในดินอย่างเงี้ยค่ะมันมาจากน้ำอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องว่าเลยทำให้แร่ธาตุเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะถัดมาคะน้าคะน้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่หมวดปานกลางค่ะใช่อันนี้ยังทานได้อยู่ในหมวดปานกลางแต่อาจจะค่อนไม่บอกไหมคะคือเป็นปานกลางเพราะว่าระยะอ่ะมันคือ150ถึง300หมายความว่ามันอาจจะแบบ290ใช่เพราะฉะนั้นคือมันอยู่ในหมวดนี้ใช่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะกินแบบซ้ำๆๆๆๆๆอะค่ะดังนั้นก็ถ้ามีสีเข้มก็อาจจะระวังแหละแต่ว่าอยู่ในช้อยที่เลือกได้แล้วก็ยังไงก็ผ่านน้ำนะคะไปผ่านน้ำมาด้วยนะคะไปลวกมานะคะก้านกับใบก้านมันจะเข้มกว่าคือจริงๆถ้าเอานับจริงๆอะค่ะนับรวมไปเลยนะคะง่ายกว่าถัดมาป่วยเล้งป่วยเล้งนะคะป่วยเล้ง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 อีกอันนึงคือผักโขมหน้าตามันคล้ายกันนะคะบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแยกไม่ค่อยออกเพราะว่าถ้าแบบไม่ได้อยู่แบบในครัวหรือแบบว่าไปจ่ายตลาดบ่อยๆจะอาจจะงงว่าป่วยเล้งนี่ใช่อันเดียวกับผักโขมไหมหรือผักโขมคืออันเดียวกันหรือแล้วสปีเนชคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะคือเนี่ยมันคือคนละตระกูลเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะแฟมิลี่เดียวกันนะคะมันจะเนี่ยป่วยเล้งมันก็จะแบบหน้าตา
เวลามันมาอยู่ในแบบว่ายังไม่ผ่านอะไรมาก็คือจะหน้าตาคล้ายๆกลุ่มกวางตุ้งเลยพวกนี้ค่ะหน้ามันคล้ายกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแยกดีๆนะคะอ่ะถัดมาเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าเป็นกลุ่มเห็ดที่อยู่ในปานกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้บ้างนะคะอ่ะเห็ดหอมสดเห็ดหอมสดนะคะไม่เอาเห็ดหอมแห้งเห็ดหอมแห้งยังไงก็สูงคืออะไรที่เป็นของแห้งให้คิดไว้ก่อนเลยว่าสูงนะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นกลุ่มเห็ดที่อยู่ในหมวดปานกลางกินได้เมื่อกี้เห็ดอะไรนะคะที่อยู่ในปลำเห็ดดำสดนะคะหาเห็ดสดว่าอะไรคนพูดปะเนี่ยอ่ะถัดไปกลุ่มสุดท้ายเป็นของโพแทสเซียมสูงสูงในที่นี้เราเดาๆกันสิคะที่รู้ๆกันอ่ะชะอมชะอมตัวหนึ่งสตอใช่ค่ะดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำใช่บอกโคลี่ใช่เอาหมดแล้วไม่ต้องสอนแล้วแครอทแครอทเป็นสีเรารู้กันอยู่แล้วผักสีต้องระวังนะคะก็คือ1ทัพพีเหมือนกันแบบนี้นะคะเวลาผัดก็ส่วนใหญ่แครอทก็ไม่ใช่ผัดเป็นผักหลักหลักอยู่แล้วเอาไว้แค่แบบตกแต่งเพิ่มสีสันนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายนะคะแครอทยังพอแบบว่าตกใช้ตกแต่งได้ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าโพแทสเซียมสูงมุ้ยงั้นกินแครอทก็ไม่ได้คือเอามาขูดๆใส่ในผัดผักให้มันมีสีสันอย่างเงี้ยได้นะคะถัดมาฟักทองฟักทองนะคะสีเหลืองสดนะคะหน้าตาน่ากินรสชาติอร่อยนะคะแต่ว่าโพแทสเซียมสูงมากนะคะฟักทองก็เหมือนกันก็คือหั่นชิ้นวางบนทัพพี1ทัพพีเท่ากับ1ส่วนนะคะถ้าโพแทสเซียมสูงถ้าคนไข้หรือลูกค้าเราโพแทสเซียมสูงก็คือไม่ให้กินเลยนะคะเพราะว่ามันไม่แบบปริมาณอ่ะมันกินเยอะเวลากินครั้งนึงอะค่ะผัดเหมือนผัดฟักทองอย่างเงี้ยใครจะแบบผัดฟักทองแล้วใส่ฟักทองแค่ครึ่งชิ้นไม่มีทางนะคะฟักทองคือผักหลักเพราะฉะนั้นเวลากินก็จะกินกันเป็นแบบว่าเกินทัพพีแน่นอนเพราะฉะนั้นห้ามนะคะอันนี้งดเลยถ้าใครโพแทสเซียมสูงแต่ถ้าโพแทสเซียมต่ำเป็นช้อยนะคะกินได้เลยนะคะอัดเข้าไปนะคะอัดยังไงก็ได้แต่อย่าให้เกิน เดี๋ยวไม่ใช่กินกันเป็นเดือนพอตรวจเลือดทีโอ๊ยกาเกินแล้วนะคะอ่ะถัดมามันไม่ว่าจะมันเทศมันหวานมันญี่ปุ่นมันอะไรก็ตามนะคะมันสำปะหลังมันม่วงมันเดียวกันนะคะปลูกในดินคือหัวมันอยู่ในดินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะโพแทสเซียมสูงปรี๊ดนะคะอยู่ในหมวดเนี่ยฟักทองเผือกด้วยเผือกด้วยนะคะเผือกก็อยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็โนนะคะไม่ให้กินนะคะถัดไปมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีแดงนะคะสีแดงกินไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆตรงตัวนะคะตรงตัวเลยซอยมะเขือเทศก็โพแทสเซียมสูงค่ะใช่โซเดียมสูงด้วยน้ำตาลสูงด้วยเคสเดียวกันค่ะเคสเดียวกันค่ะน้ำผลไม้ถ้าเป็นน้ำมะเขือเทศเงี้ยใส่กล่องเงี้ยค่ะระวังไว้เลยนะคะเผื่อแบบบางทีลูกค้าอาจจะแบบเคยชินกับการกินแบบน้ำผักน้ำผักกล่องเงี้ยโอ้ยมันดีมากเลยนะคะสุขภาพมากเลยไตพังดีเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาเราแนะนำผลไม้แล้วค่ะผักเวลาเอามาคั้นสดเอามาเป็นกล่องก็คือค่าเท่ากันก็คือปริมาณมันเกินเพราะฉะนั้นแร่ธาตุมันก็ต้องเกินนะคะหรือแบบใครบอกว่าอ๋อพี่ไม่กินแบบกล่องค่ะพี่คั้นเองค่ะพี่แบบว่าแยกกากตรงนั้นเลยค่ะแครอทเป็นหัวเลยค่ะก็ระวังนะคะให้แบบลองคุยกับลูกค้าดีๆบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้กินผักอย่างเงี้ยแต่กินเป็นแบบน้ำผักนะคะเหมือนน้ำผลไม้น้ำผักเนี่ยหมวดเดียวกันระวังนะคะถัดไปมะเขือเหมือนกันค่ะแต่เป็นมะเขือป้อ
มะเขือเปาะมะเขือหรือมะเขือเจ้าพยาเขาเรียกเป็นชื่อเรียกเนาะเป็นชื่อเรียกมะเขือเปาะหรือว่ามะเขือเจ้าพยาที่ใส่ในแกงเขียวหวานนะคะเนาะอันลูกกลมๆใหญ่ๆผ่าครึ่งใส่แกงเขียวหวานที่มีเม็ดเล็กๆเนาะใครใครไม่รู้จักไหมคะอาจจะแบบไม่ได้ทำกับข้าวอะไรอย่างนี้ไม่เคยเฉียดกลัวเลยแต่ต้องเคยกินบ้างนะคะมะเขือเปาะเนี่ยมะเขือเปาะเป็นมะกลุ่มมะเขือที่แบบมีโพแทสเซียมสูงนะคะถัดมาจากมะเขือเปาะคือมะเขือพวงมะเขือพวงก็อยู่ในแกงเขียวหวานเหมือนกันแต่ลูกเล็กๆอ่ะใครไม่เคยเห็นบ้างคะไม่น่าจะไม่มีใส่แกงเขียวหวานนะคะก็โพแทสเซียมสูงเช่นกันนะคะต้องระวังนะคะถัดไปลูกยออันนี้คือที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะลูกยอที่แบบเป็นกระแสนะคะว่ากินแล้วบำรุงไตนู่นนี่นั่นนะคะจริงๆแล้วโพแทสเซียมโอ้มหาศาลมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุยกับลูกค้าหรือคนไข้เขามีแบบโอ้ยตอนนี้พี่แบบปั่นน้ำลูกยอทานค่ะเตรียมเข้าห้องฟอกไตทันที อัญเชิญเข้าห้องฟอกไตไปเลยนะคะเพราะว่ากินได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวไตก็พังนะคะเพราะว่านั่นแหละแร่ธาตุมันสูงมากนะคะแต่คือแบบบางทีแบบลูกค้าไม่ทราบเนาะอันนี้เราต้องให้ข้อมูลนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์ในกับบางกลุ่มคนแต่ไม่ใช่ในกลุ่มของโรคไตนะคะหรือเราไม่ได้เป็นไตแล้วไปกินมันเยอะๆเราอาจจะได้เป็นไตนะคะอันนี้ก็แบบให้ข้อมูลได้นะคะถัดมากะหล่ำปลีม่วงอย่าเห็นว่าเป็นกะหล่ำปลีเหมือนกันแล้วนับรวมนะคะกะหล่ำปลีสีเขียวสีขาวเนี่ยกินได้ในกลุ่มโพแทสเซียมปานกลางแต่พอเป็นกะหล่ำปลีม่วงปุ๊บมันมีแร่ธาตุมากมายเพิ่มขึ้นนะคะไหนจะมีกลุ่มวิตามินมีสารนู่นนี่นั่นมากมายนะคะกะหล่ำปลีม่วงจะถูกโยนไปอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมสูงทันทีนะคะแต่จริงๆวัดกันที่สีก็ได้นะคะสีมันต่างนะคะ colorful ใช่ไหมพี่บีบอก colorful ก็ต้องระวังนะคะถัดไปบรอกโคลีเอ้อันนี้ใครตอบไหมคะเอ้ไม่มีรางวัลค่ะบรอกโคลีนะคะสีเขียวแบบเขียวเขียวเข้มเขียวเขียวปี๋นะคะก็อันเนี้ยและทั้งโพแทสเซียมสูงยาฆ่าแมลงก็สูงนะคะเพราะว่าเคยเมื่อก่อนไม่ต้องเมื่อก่อนอะตรวจรับอาหารที่โรงพยาบาลนะคะเปิดลังมานี่กลิ่นแบบเฮือแบบมีแต่กลิ่นยาคือเพราะว่าเขาต้องนำเข้าอยู่แล้วหรือแบบอาจจะแบบปลูกในพื้นที่ที่แบบต้องระวังเรื่องแมลงเพราะว่าผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหรือนำเข้ามาจากจีนเงี้ยเปิดมานี่คือฮึบเลยอะค่ะหรือแบบจากที่แบบเคยถามแม่ค้าแม่ค้าเขาบอกเลยว่าผักที่มีแมลงมียาฆ่าแมลงสูงก็คือพวกกลุ่มบรอกโคลีคะน้าถั่วฝักยาวเงี้ยค่ะผักบุ้งเงี้ย 3-4 ตระกูลเนี้ยคือแบบมีแต่แบบยาฆ่าแมลงล้วนๆนะคะคือเปิดมาแล้วคือถ้าเป็นแม่ค้าในตลาดอ่ะเขาไม่กินนะคะบรอกโคลีเขาไม่กินเลยตัวเขาเองอ่ะเขาไม่กินเลยเพราะว่าเขารู้ว่ามันแบบปลูกมายังไงดูไปเรื่อยๆสิคะโถทำไมชอบรูปลัดตัดความไม่ดีเลยอ่ะถัดมานะคะตัดมาตลอดยาวเลยที่กินยาเนี่ยแล้วรับเข้าโรงพยาบาลต่อหรือว่ารีเจ็คปฏิเสธก่อนหน้านี้ที่โรงพยาบาลยังไม่เป็นอาหารปลอดภัยแบบว่าไม่ได้เป็นแบบอาหารที่เป็นออร์แกนิกอะค่ะพวกวัตถุดิบที่เป็นออร์แกนิกหรือเป็นแบบปลอดคือ GMP อย่างเงี้ยเขาเรียกอาหารปลอดภัยก็คือรับมาปกติเพราะว่าร้านค้าเอามาส่งแต่ว่าตั้งแต่6เดือนที่แล้วนะคะยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คืออาหารที่โรงพยาบาลที่ทำอยู่ไม่บอกโรงพยาบาล นะคะเป็นอาหารปลอดภัย 100% เป็นไม่ออร์แกนิกอย่างเดียวคือเป็นกลุ่มออร์แกนิกส่วนนึงอีกส่วนนึงจะเป็นเขาเรียก GAP ก็คือมีแก็บระหว่างการใช้ยาเพื่อที่ให้ยามันสลายตัวตรวจแล้วจะไม่มียาฆ่าแมลงคือเหมือนไม่เกินมาตรฐานนะคะจะผักทุกชนิดหรือผลไม้ทุกชนิดก็คือผ่านการรับรองแล้วก็
พวกวัตถุดิบทั้งหมดในโรงพยาบาลเครื่องปรุงหรือเนื้อสัตว์ต่างๆพวกนี้ต้องมีมาตรฐานรองรับหมดเลยไม่อย่างนั้นโรงพยาบาลที่ทำอยู่ไม่รับนะคะป่วยได้ถ้าป่วยได้เรียกลูกค้าค่ะป่วยได้ค่ะแล้วบล็อกคลีนเนี่ยอย่างถ้าเราไปรวดต้มน้ำทิ้งต้องกินหมายถึงยาหรือหมายถึงยาห้ามเลยถ้าจริงๆอะค่ะสมมุติว่ามันมี 100% อย่างเงี้ยเวลาเราเอาไปแช่พวกบางคนแช่ด่างทับทิมบางคนแช่ที่ที่เขาบอกดีสุดในการใช้นะคะก็คือใช้เบกกิ้งโซดาแต่ว่าต้องล้างน้ำผ่านคือไม่ใช่แบบเอาไปแหมะไว้แล้วก็ล้างๆๆอย่างเงี้ยไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้น้ำมันไหลผ่านไปเรื่อยๆนะคะก็จะใช้น้ำเปลืองใช่เปลืองน้ำหน่อยกินได้แต่ว่าเปลืองน้ำหน่อยแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับผักอื่นอะพวกเนี้ยคือสูงมากยาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากินไม่ได้คือกินได้แหละแต่อาจจะต้องพิถีพิถันในการล้างเตรียมทุกอย่างให้มันดีกว่าผักอื่นๆนะคะมันไปเรื่องยาฆ่าแมลงได้ไงมันอ่ะถือว่าเสริมเนาะถือว่าเสริมอ่ะถัดไปกะหล่ำดอกเมื่อกี้พี่บีบอกใช่ไหมพี่เจี๊ยบใช่ไหมคะอ่ะกะหล่ำดอกก็คือเป็นกลุ่มสีขาวก็จริงแต่เป็นสีขาวที่มันเป็นหัวคือจริงๆมันก็เหมือนตระกูลใกล้เคียงกันนะคะตระกูลมันแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมสูงนะคะอย่าหลงไม่ใช่ว่าบอกคนไข้ว่าอ๋อกะหล่ำปีกินได้กะหล่ำดอกก็กินได้กะหล่ำเหมือนกันนะคะไม่ใช่เนาะอ่ะเอาใหม่นะคะกะหล่ำดอกเนี่ยมันเหมือนบรอกโคลี่หน้าตามันเหมือนกันหักมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นช่อเหมือนกันนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือโพแทสเซียมสูงนะคะถัดมาใบขี้เหล็กค่ะมีใครกินใบขี้เหล็กไหมคะอายุเยอะแล้วนะเนี่ยเขาเป็นเกงนี่เขาแบบว่าผู้ใหญ่ก็กินกันไม่ใช่หรอมันมียางหัวผู้ใหญ่บอกไม่รู้จักเลยดอกอะไรอะทำไมใบมันมีดอกใบขี้เหล็กนะคะก็เป็นแกงอีกแกงนึงเนาะที่กินตัวใบอ่ะเป็นอาหารหลักเลยอ่ะเป็นตัวหลักในแกงอ่ะค่ะปกติแกงขี้เหล็กแทบจะไม่ค่อยหันไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์ถูกมั้ยคะคือมีแค่น้ำแกงกับตัวใบขี้เหล็กเลยเพราะฉะนั้นมันกินเป็นเมนหลักถ้าลูกค้าบางท่านแบบมีอายุแล้วเขาแบบเคยกินมาตั้งแต่ดั้งเดิมเงี้ยค่ะอาจจะต้องคุยนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นแกงแบบพื้นเขาเรียกอะไรนะแบบในพื้นที่อ่ะบางแบบกินจนชินเขากินกันจนชินใช่แบบผู้ใหญ่หน่อยอย่างนี้นะคะแถวนี้เขากินกันด้วยเนาะ หนูยังไม่เคยกินเลยเอาจริงๆเคยเห็นแต่ไม่เคยกินมันขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมมีใส่ปลามันอร่อยอ่ะมันอร่อยมันอร่อยมันมันงั้นเดี๋ยวต้องไปลองมีปลาด้วยมีปลาอ๋อเคยเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆแนวๆแบบปลาชิ้นๆทอดๆใช่ไหมปลาย่างที่โรงพยาบาลไม่มีค่ะที่โรงพยาบาลไม่มีแกงขี้เหล็กนะคะก็เลยไม่เคยได้กินนะคะถัดไปสะเดาค่ะสะเดาคล้ายๆกระถิ่นคล้ายๆชะอมเนี่ยเป็นยอดเหมือนกันนะคะสะเดาเนี่ยจิ้มน้ำพริกใช่ไหมเขากินกับน้ำพริกหวานหวานปลาดุกน้ำพริกปลาดุกหนูก็ไม่ค่อยกินเหมือนกันอ่ะสะเดานะคะเป็นอีกตัวนึงที่ถ้าคุยกับลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องถามเยอะนิดนึงบางทีอ๋อคุณป้ากินข้าวกับน้ำพริกอุ้ยดีมากเลยค่ะคุณป้าแข็งแรงอ่ะน้ำพริกสะเดานะคะต้องระวังนะคะบางทีเราแบบเราลืมอ่ะเราลืมนึกถึงคิดว่าเขาแบบกินน้ำพริกแบบปลาทูธรรมดาอ่ะไม่ใส่กะปิใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่ใส่กะปิแต่เนี่ยเป็นน้ำพริกกินกู้สะเดานะคะก็ระวังนะคะบางทีมันไม่ใช่แบบตัวเลือกที่ปกติเราถามกันอ่ะแบบบางทีมันเป็นแบบอาหารพื้นที่นั้นๆหรืออาหารพื้นบ้านเนี้ยค่ะก็ต้องดูไว้ด้วยว่าลูกค้าเราแบบบางทีเราอาจจะต้องทำกันบ้านว่าลูกค้าคนนี้อยู่จังหวัดนี้มีอะไร
อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันต้องทำขนาดนั้นเพราะว่าชมวงจันทบุรีใช่ไหมคะจันทบุรีมีใบชมวงอย่างเงี้ยบางทีเราชมวงคืออะไรคะใช่ญาติเดียวกับชมดไหมอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะเพราะว่าเหมือนเวลาอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะคนไข้มาจากทั่วประเทศอะค่ะเพราะฉะนั้นบางอาหารบางอย่างเราไม่รู้เลยอ่ะที่เขากินคือผักอะไรนะคะเราก็อาจจะต้องมีถ้าลูกค้าเรามาจากต่างจังหวัดแล้วแบบอายุเยอะเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องทำการบ้านว่าอ๋อใบนี้คือใบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นผักพื้นบ้านอย่างนึงอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบหาคำตอบให้เขาได้นะคะเพราะบางทีเราไปเปลี่ยนเขาแบบเปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันทำไม่ได้เหมือนอย่างเช่นเขาเคยกินผักเนาะอะไรนะคะหน่อเหลียงใบเหลียงใบเหลียงผัดไข่ที่ใต้ใช่ไหมคะแล้วแบบจะบอกเขาว่าไม่ได้ค่ะใบเหลียงนี่กินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็บังคับให้ไปกินแบบผักต่างชาติเงี้ยมันไม่ได้นะคะบางทีก็ต้องดูคอมนิดนึงว่าพื้นที่นะเขาเลือกอะไรนอกจากใบเหลียงได้บ้างนะคะอ่ะถัดไปถั่วฝักยาวมาเร็วถั่วฝักยาวอยู่ในโพแทสเซียมสูงนะคะยาฆ่าแมลงก็สูงด้วยนะคะนี่เป็น1ใน3ของยาฆ่าแมลงเด็ดมากนะคะตัวนี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนหลอดเนาะเป็นท่อๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาฉีดอ่ะมันก็ซึมอยู่ข้างในเลยอะค่ะแล้วเวลาเราล้างอะเราไม่ใช่แบบผ่ามาแล้วก็รูด มันทำไม่ได้นะคะมันเป็นผักที่มันทำแบบนั้นไม่ได้มันไม่เหมือนแบบเวลาเราล้างแบบผักกาดที่แบบเราล้างทีละใบอะใครพี่ดีพี่ฐานเคยเห็นคนล้างทีละใบไหมคะ เขาล้างกันทีละใบสมมติเป็นอะไรดีนะเป็นผักกาดขาวที่เป็นช่ออย่างเงี้ยวิธีที่ถูกต้องคือแกะเป็นใบแล้วก็ล้างทีละใบนะคะมันถึงจะแบบสะอาดอันนี้ก็เหมือนการถั่วฝักยาวมันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยมีปริมาณยาฆ่าแมลงสูงนะคะติด1ใน3นะคะต้องระวังถัดไปเห็ดฟางค่ะเห็ดอ่ะกลุ่มแรกคือโพแทสเซียมต่ำเป็นเห็ดอะไรนะคะหัวดำหัวหูน้ำดำหูน้ำสดปานกลางเป็นอะไรบ้างคะเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมสดอ่ะแต่โพแทสเซียมสูงคือเห็ดฟางเห็ดฟางคือเห็ดที่แบบคนที่กินทั่วไปกินแบบกินเยอะอ่ะเหมือนแบบมันเป็นผักเป็นเห็ดชนิดนึงที่แบบหาง่ายราคาไม่ได้แพงมากเอาไปทำได้หลากหลายทั้งจะแบบเอาไปทำเป็นต้มยำทำไปเป็นผัดหรือผัดผักรวมต่างๆหรือผัดเดียวๆผัดเห็ดฟางเดียวๆก็มีนะคะผัดกับต้นหอมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเห็ดชนิดนึงที่แบบคนทั่วไปเขากินกันแต่ว่าเนี่ยค่ะพอเป็นโรคไตระยะท้ายๆเห็ดฟางก็เป็นตัวนึงที่งดนะคะเสี่ยงที่แบบจะทำให้โพแทสเซียมเกินได้นะคะนอกจากเห็ดฟางแล้วเห็ดเพาะใครรู้จักใครไม่รู้จักบ้างคะใครไม่รู้จักบ้างคะเห็ดเพาะภาคเหนือมีใครไม่รู้จักไหมไม่มีอ่ะเห็ดเพาะเป็นเห็ดภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนืออ่ะจะออกเป็นหน้านะคะมีช่วงออกนะคะเห็ดเพาะก็ราคาสูงเนาะใช่ไหมราคาสูงนะคะก็เป็นอีกตัวนึงจริงๆหน้าเอาดูดีๆอะค่ะหน้าตามันคล้ายกันเลยแต่ว่าเห็ดเพาะจะอันเล็กกว่าตัวกรอบเห็ดโคนก็อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันค่ะเห็ดโคนก็อยู่ในหมวดโพแทสเซียมสูงเหมือนกันนะคะให้จำเฉพาะตัวยกเว้นนะคะเช่นเห็ดหูหนูดำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปานกลางก็คือเห็ดหอมสดกับเห็ดนางฟ้านอกนั้นคือนับไปเลยว่าให้มันเป็นสูงไปหมดเลยนะคะสมมติว่าเขาเกิดไปมีเห็ดพื้นบ้านอะเก็บตามขอบรั้วอย่างเงี้ยค่ะบอกเขาเลยว่าไม่ให้กินนะคะงดเพราะว่าบ้านอยู่ญี่ปุ่นโหโหไม่ให้กินค่ะโพแทสเซียมสูงก็คือให้นับเป็นโพแทสเซียมสูงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีเห็ดที่เขาเอามาทำเป็นยาด้วยหรือแบบไปเก็บเราไม่รู้ว่าอันนี้แบบเป็นเห็ดที่มันไม่ใช่เห็ดกินได้อะ
อันนี้ระวังเลยนะคะบางทีไตวายเพราะว่ากินเห็ดก็มีนะคะแบบอยู่ดีๆวายเฉียบพลันไปเลยเพราะว่าตัวเนี้ยดันเป็นแบบเห็ดเป็นพิษอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มเห็ดเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงๆแบบอย่าไปแนะนำเลยนะคะอ่ะถัดไปหัวปลีหัวปลีนะคะหัวปลีก็เป็นอีกผักอีกชนิดนึงอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่แบบว่าบางคนเขาทานกันนะคะหัวปลีก็อาจจะกินกับผัดไทยใช่ไหมคะมีใครเขาอ๋อแกงด้วยใช่ไหมแกงหัวปลีแล้วก็ยำแหนมเคยกินยำแหนมที่ใส่หัวปลีไหมคะแหนมสดต้มข่าอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้าสมมติว่าเป็นส่วนประกอบส่วนนึงนะคะที่แบบเป็นแค่แบบใส่ประกอบเล็กน้อยก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตัวหลักเลยก็ให้ระวังนะคะอ่ะตัวสุดท้ายคือหน่อไม้นะคะก็เป็นอีกตัวนึงอันนี้มันเป็นยอดอยู่แล้วถ้าเป็นกลุ่มยอดเป็นอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังอยู่แล้วนะคะหน่อไม้จะเป็นตัวนึงที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะอ่ะก้อยทำตารางมาให้นะคะอันนี้ให้ไปดูเองนะคะว่าอันไหนเป็นตัวไหนแต่ว่ามันมีสไลด์แยกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนบอกนะคะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะก็แบ่งไว้ให้แล้วว่าโพแทสเซียมต่ำนะคะโพแทสเซียมปานกลางโพแทสเซียมสูงแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้ไม่ได้มีเท่านี้นะคะเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเลือกเฉพาะที่แบบเรานิยมเป็นผักนิยมที่หากินง่ายคนส่วนใหญ่แบบกินกันเป็นประจำนะคะสามารถหามาใช้ทำกับข้าวได้นะคะหรือว่าหาซื้อก็ต้องเป็นผักกลุ่มนี้แหละมันแบบว่าไม่ได้มีใครกินแตกต่างมากยกเว้นว่าแบบพื้นบ้านจริงๆถ้าแบบพื้นบ้านจริงๆเนี้ยค่ะอาจจะต้องเป็นเคส by เคสนะคะอาจจะต้องมาดูกันแต่ว่าลูกค้าเห็นพี่ๆหลายท่านบอกว่าลูกค้านี่ก็ช่างไปสรรหาผักอันนี้กินได้ไหมคะผักอะไรวะผักอันนี้กินได้ไหมคะผลไม้อันนี้กินได้ไหมคะแล้วพี่จะกินอันนี้ได้ไหมคะคือบางทีลูกค้าก็ต้องเข้าใจเราด้วยนะคะว่าไม่ได้ทราบทุกผักเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลนะคะมันไม่ได้มีแบบเขาทำแบบเป๊ะๆไว้เนื่องจากว่าผักบ้านเราเยอะคือถ้าไปดูต่างประเทศอ่ะเขามีเลยว่าลิสต์ผักของเขาเนี่ยอันไหนกินได้ไม่ได้แต่พอเป็นประเทศไทยเนี่ยโหไม่สามารถลิสต์ได้ค่ะไม่มีใครสามารถรวมได้เลยเพราะว่ามันแบบไหนจะเรื่องของแร่ธาตุที่แบบว่าถ้าสมมติผักทีลาใช่ไหมคะผักทีลาก็อยู่ในโพแทสเซียมปานกลางผักแพรวอ่ะผักแพรวคืออะไรคะแพรวอ้าวอ้าวแพรวอ้าวหนูนี่ไม่รู้จักเลยค่ะหนูนี่ไม่รู้จักเลยค่ะใช่มันมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นด้วยอันนี้อาจจะต้องไปหาเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยผักแบบพื้นบ้านเนี่ยแบบว่าไม่ใช่ผักยอดนิยมตามตลาดอะไรเงี้ยผักมันปูมันปูรู้จักค่ะเพราะอยู่ใต้กินคู่กับขนมจีนใบมันจะมันๆนะคะแต่ว่าคือเอาจริงๆในตระกูลผักอ่ะก้อยก็กินไม่ได้ทุกผักนะคะคือบางอย่างพอเห็นแล้วแบบเราจะเสียกระถินอยู่ในหมวดเดียวกับสะเดาชะอมก็คือโพแทสเซียมสูงนะคะขิงจริงๆนะจริงๆตัวขิงอะค่ะโพแทสเซียมอยู่ในปานกลางเกือบสูงแต่ว่าด้วยปริมาณนะคะบอกแล้วว่าเวลากินอะเราไม่ได้กินกันเป็นขีดเป็นแบบ100กรัมเวลาเขาคิดอะเวลาเขาเทียบอะค่ะเขาเทียบจาก100กรัมด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากินอะเรากินแค่แบบตกแต่งเอาแค่แว่นมาต้มให้มีกลิ่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นขิงอะกินได้เพียงแต่ว่าถ้าเอามาแบ่งแยกปริมาณโพแทสเซียมเนี่ยขิงจะอยู่ในหมวดที่แบบเกือบสูงแล้วอะจริงๆค่อนไปทางสูงด้วยอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะมันเป็นหัวขิงขาเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในหมวดเดียวกันเพียงแต่ว่านั่นแหละถ้าเราเอามาใส่แค่แบบเอากลิ่นเอารสชาติใส่ได้นะคะฟักแมวเรียกกินได้เหมือนเป็นตำลึงไหมฟักแมวเหมือนเป็นตำลึงไหมใช่ค่ะยอดฟักทองใช่ยอดฟักทองคืออะไรยอดฟักทองก็คือต้นฟักทองอะเขากินกันใช่ไหมคะตัวยอดตายแล้วต้นทานตะวันอ่ะต้นดอกทานตะวันต้นทานตะวันพวกต้นทานตะวันก็อ๋อไอ้ต้นอ่อนเหรอก็จะเหมือนหัว
อ๋อเหมือนถั่วงอกต้นอ่อนใช่ๆค่ะใช่ๆอันนี้รู้จักต้นอ่อนอันละวันรู้จักแต่ต้นฟักทองไม่รู้จักค่ะหนูไม่ได้รู้จักทุกอย่างจริงอ่ะสุดท้ายก็มาสรุปให้ฟังนะคะก็คือเหมือนเดิมผักก็คือระวังสีสดว่าเราจะเห็นว่าหมวดที่สีสดๆเงี้ยอยู่ในโพแทสเซียมสูงหมดเลยมีแค่บางอันที่แบบยกเว้นที่เราแบบให้จำเป็นแบบว่าเมนหลักๆก็คือเห็ดหูหนูดำสดนะคะหรือแบบหอมใหญ่หอมใหญ่จริงๆเราดูข้างในเนาะมันก็เป็นสีแบบขาวๆอ่ะตัวที่ยกเว้นก็คือพริกหยวกพริกใหญ่พริกหวานตระกูลพริกที่มันอันใหญ่ๆอะค่ะกินได้นะคะตระกูลพริกแบบพริกหนุ่มอะไรเงี้ยพริกที่มันเม็ดใหญ่ๆมีดูมีน้ำอย่างเงี้ยค่ะน้ำพริกหนุ่มก็กินได้ถ้าไม่ได้ใส่เค็มกินได้ถั่วงอกอยู่ในเบอร์เซียมต่ำค่ะแต่ยูริกสูงอย่าลืมนะคะยูริกสูงนะอ่ะต้มตาต้มหอมตะวันก็อยู่ในต่ำกินได้ค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะสีนะคะสีก็คือโพแทสเซียมสูงนะคะอ่ะให้ระวังผักสีเข้มก่อนเสมอนะคะผักที่มีโพแทสเซียมปานกลางสามารถทานได้บ้างนะคะแล้วก็ควรปรุงสุกหมายความว่าถ้าเรากินผักดิบเราได้โพแทสเซียมเต็มๆใช่มั้ยคะถ้าเราปรุงสุกอย่างน้อยเนี่ยมันผ่านมาแล้วถ้ายิ่งเอาไปลวกก่อนยิ่งดีนะคะแต่ว่ายังไงเนี่ยกินสุกอ่ะมันดีกว่าที่เราไปกินเป็นผักดิบๆแล้วนะคะโพแทสเซียมมันจะแบบสูญหายไปบ้างนะคะอาจจะแบบกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่ว่าดีกว่าที่เรากินผักสดนะคะแล้วก็เสี่ยงยาฆ่าแมลงน้อยกว่าด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องแบบล้างอะไรผ่านความร้อนมาแล้วนะคะอ่ะถัดมาผักที่แปลกๆผักพื้นบ้านนะคะผักแบบออกตามฤดูไม่ได้มีบ่อยอย่างเงี้ยหรือเป็นข้อแบบผักที่ไม่มีข้อมูลเลยอย่างเช่นแบบเนี่ยที่แบบว่าก็ไม่รู้จักหรือใครๆก็ไม่รู้จักอยู่ดีเขาไปเด็ดแถวบ้านมานะคะแล้วเขามาถามเราถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยผักนี้นะคะไปเสิร์ชแล้วผักอะไรแบบมีอยู่ไม่มีข้อมูลน้อยมากอย่างเงี้ยให้บอกเขาไปเลยว่าให้เลี่ยงนะคะไม่ควรเสี่ยงเพราะว่าถ้าเขากินแบบเล็กน้อยมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดแบบเราบอกว่าก็น่าจะกินได้นะคะโอ้ซัดไปทุกวันเลยช่วงนี้ออกตลอดนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโพแทสเซียมเกินผักชีผักชีอยู่ไม่หมดต่ำเหมือนกันค่ะใช่ผักชีกินได้ยังไงก็กินโรยอยู่แล้วขึ้นใช่ผักชีตั้งโอ้อะไรเงี้ยค่ะอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะแต่เคยได้ยินก็เคยบอกว่าผักสลาลี่อยู่ในหมวดผักชีสลาลี่เหรอคะถ้าเป็นหัวหอมหนูอาจจะอยู่ในแบบเหมือนกับค่อนมาทางสูงอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่มันมีคนกินยำผักชีด้วยเหรอคะใช่ผักชีหัวหอมเคยกินทีนึงบางคนเขากินในนี่ด้วยนะเขาเอาไปกินกับปลาหวานแทนปลาดุกเป็นปลาหวานปลาดุกแทนกุ้ยสะดาวคือถ้าบางความเชื่อคือเขาบอกว่าผักชีเนี่ยเป็นผักที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยคือมันมีประโยชน์จริงเมื่อคุณเอามาแค่กินเป็นแบบโรยหน้าแค่แบบเหมือนกับว่าปริมาณน้อยอะค่ะตกแต่งปริมาณน้อยแต่เมื่อไหร่ที่กินในปริมาณเยอะเช่นบางคนเอาไปปั่นอันนี้เคยเจอนะคะในข้อมูลคือเอาผักชีไปปั่นกินน้ำผักชีเลยอย่างเงี้ยคือหนูยังงงว่าแค่รสชาติก็ไม่ได้แล้วอะกินเข้าไปได้ยังไงแต่อันเนี้ยคือโพแทสเซียมสูงแบบสูงกระจายนะคะแล้วก็มีปัญหาแน่นอนนะคะในการกินระยะยาวนะคะคือมันไม่ใช่ว่าพอบอกว่าต่ำแล้วก็เอามาปั่นรวมได้นะคะอย่างที่บอกว่ายังไงอะปริมาณมันมีผลถ้าเราไม่ได้กินเกินมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้ากินเกินเมื่อไหร่เนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนนะคะควรบริโภคเนี่ยค่ะที่บอกแล้วเรื่องปริมาณก็คือมื้อละไม่เกิน1ส่วน1ส่วนคือเท่าไหร่นะคะ1ทัพพี1ทัพพี1ผักสุก2ทัพพีผักดิบนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องกินให้หลากหลายนะคะไม่กินผักอะไรซ้ำๆเพราะคุณก็จะได้แร่ธาตุเดิมซ้ำๆถ้าผักนี้โพแทสเซียมต่ำคุณก็จะโพแทสเซียมต่ำไปตลอด3เดือน
แล้วไปตรวจเลือดสรุปต่ำนะคะหรือถ้าสมมติว่ากินสูงเกิดบังเอิญไม่รู้ไปกินผักอะไรสักอย่างนึงแล้วโพแทสเซียมผักตัวเนี้ยสูงเรากินตลอดน่ะมันก็คือจะสูงไปตลอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินหลากหลายหมายความว่ามื้อนึงต่ำบ้างมื้อนึงสูงบ้างสลับกันไปอะค่ะยังไงอะมันก็จะสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่แค่กินให้พอดีแต่ต้องกินให้หลากหลายด้วยนะคะอันนี้คือพอยต์นะคะถัดมาข้อควรรู้นะคะอันนี้ทราบกันอยู่แล้วแหละว่าถ้านำผักไปลวกน้ำทิ้งก่อนจะช่วยลดปริมาณโพแทสเซียมให้ลดลงได้ถามว่าลดเยอะไหมอันนี้บอกไม่ได้มันอาจจะหายไปสมมติว่ามี 100%อาจจะหายไป 30% 40% แต่มันดีกว่าที่เรากินทั้งหมดสมมติว่าเกิดอยากจะกินมากเลยผัดบรอกโคลี่เนี่ยแล้วแบบฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีห้ามกินอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีคนมาห้ามเรากินหรือเราไปห้ามลูกค้าแล้วห้ามคนไข้กินนะคะบางทีคือมันเป็นความสุขก็ให้เขากินบ้างแต่ว่าเนี่ยต้องมีวิธีการว่าอายถ้าอย่างนั้นนะคะขั้นตอนแรกก็ล้างให้สะอาดด้วยนะคะล้างสะอาดเสร็จแล้วนะคะให้เอาไปลวกน้ำทิ้งนะคะต้มแล้วก็ให้มันสุกไปเลยในน้ำนั่นแหละแล้วก็เอาน้ำออกนะคะเสร็จแล้วค่อยเอาไปผัดรสชาติมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่กรอบแล้วไงมันไปผ่านน้ำมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้กินบรอกโคลี่ที่คุณอยากกินเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ 100% เหมือนเดิมนะคะแล้วก็โพแทสเซียมไม่ได้สูงเท่าเดิมด้วยนะคะก็ดีต่อคนไข้ด้วยนะคะหรือลูกค้าเราที่มาปรึกษานะคะอันนี้คร่าวๆมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีอะไรแบบสงสัยเพิ่มเติมไหมผักนะคะมันมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบดูว่าลูกค้าส่วนใหญ่ทานผักแบบไหนกันนะคะแล้วก็ถ้ามีผักแปลกหรือมีอะไรแบบว่าแปลกๆหรือไม่มีข้อมูลก็อาจจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะช่วยดูแลเรื่องของไตนะคะในเมื่อเราแบบมีอาหารคุมอาหารได้ดีแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเพิ่มเติมที่จะช่วยให้ตัวไตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะระบบหลอดเลือดระบบหัวใจทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวไตเนี่ยมันฟื้นฟูได้นะคะก็นี่ค่ะเป็นตัวยูมินะคะดูแลเรื่องของเพิ่มภูมิต้านทานควบคุมน้ำตาลแล้วก็บำรุงไตบำรุงตับด้วยนะคะถัดมาก็คือตัวฮาร์ทนะคะสีเหลืองของเรานะคะก็คือช่วยเรื่องของระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นไตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นไตอย่างเดียวสเต็ปถัดไปเนี่ยคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องระบบหัวใจแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดมีปัญหาหรือหัวใจโตนะคะหัวใจโตต่อไปก็ปอดบวมต่อไปน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดต่อไปก็เข้าโรงพยาบาลแอดมิดติดเชื้อนะคะติดเชื้อปุ๊บก็บ๊ายบายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้โรคไตไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรคไตเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าใครเข้าไปอะค่ะเชื้อโรคมันเยอะนะคะเหมือนกับที่เขาบอกว่าไม่อยากให้เด็กเข้าไปในโรงพยาบาลเพราะว่าบางทีเด็กภูมิต้านทานต่ำอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคนป่วยเข้าไปในโรงพยาบาลถ้าต้องนอนโรงพยาบาลเมื่อไหร่แล้วไม่มีตัวช่วยนะคะรับรองว่าผลของการติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวกว่าโรคที่เขาเป็นอีกนะคะดังนั้นก็เนี่ยนะคะเป็นตัวช่วยนะคะที่จะช่วยให้เราดูแลลูกค้าแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าดูแลสุขภาพได้ดีมากขึ้นนะคะมีใครจะถามอะไรไหมเกี่ยวกับอาหารเป็นหัวข้ออื่นก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่ามีข้อสงสัยช่วงนี้ไม่มีใครกินอะไรแปลกเลยเหรอคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครกินอะไรแปลกถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะก็ขอให้ข้อมูลเรื่องของโพแทสเซียมในผักนะคะ